คนพอแล้วอ่ะคือผมก็ทนเข้ามา8ปีนะฮะแบบเดียวกันเหรอไม่มั้งคือเขาเป็นคนดีอะเอาเป็นว่าเขาไม่อยากออกแล้วกันคือดูตามหลักจิตวิทยาอยากอยู่ต่อเป็นอย่างมากถึงแม้จะทำท่าทางว่าแล้วแต่เสียงของประชาชนนะจ๊ะแต่ว่าพฤติกรรมคืออยากอยู่ต่อเช่นจะต่อจนถึงประชุมเอเพ็กให้เป็นเกียรติเป็นศรีของตระกูลหรือว่าอยู่ต่อไปอีก4ปีจนครบ12เพื่อทำลายสถิติอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าไหนๆไล่ไม่ออกผมคิดว่าเรามาสารฝันให้เขาเป็นจริงไปเลยก็คือว่าทำให้คนมีอายุคนนึงแบบสำเร็จความฝันเขาก็จะได้ที่นี่ไปแล้วแบบไม่ค้างคาใจลึกๆอยากไปอยู่ทีมท่านช่วยทำแคมเปญหาเสียงยุคหน้าให้เพราะรู้เลยว่าถ้าท่านทำเองไม่รอดคือมันหมดยุคแล้วนะการโฆษณาหาเสียงแบบเดิมๆที่เรียกว่านโยบายขี้โม้คือแบบรับปากว่าจะทำโน่นทำนี่จะขึ้นค่าแรงเป็น400กว่าบาทอะไรเงี้ยแล้วพอทำไม่ได้ก็ไปแอบลบกระทู้นั้นทิ้งอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันหมดยุคแล้วยุคนี้มันต้องเป็นเนื้อแท้คือกูเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นที่เขาซื้อเราเพราะเราเป็นอย่างนั้นจริงๆผมเรียกว่าการตลาดแบบนี้เรียกว่าการตลาดแบบบูลลี่มาร์เก็ตติ้งคือเราไปในระบบนั้นไปเลยไอเดียที่ผมจะทำให้ลุงตุ่มนะผมได้ไอเดียมาจากช่วงที่เขาเลือกตั้งสกที่รถวิ่งผ่านหน้าบ้านแล้วเอาเพลงลูกทุ่งอ่ะที่เราคุ้นหูแปลงเนื้อนิดหน่อยคือแตกหูมากแล้วหลังจากนั้นอ่ะประกาศประคุณของตัวเองอย่างเป็นเนื้อแท้ที่ผ่านหน้าบ้านผมได้ยินนะโอ้โหมาแล้วจะเป็นแอคโคอ่ะมันต่างจังหวัดนึกออกไหมอ่ะโอ้ขอแอคโคนะโอ้มาแล้ววิ่งผ่านหน้าบ้านจะเป่าคาถาหน้าหาร่ำรวยดนหัวใจคนสวยให้มาเลือกคนเก่าเลือกนายกคนเดิมให้พี่น้องช่วยกันขอเชิญชวนทุกท่านเลือกลุงตู่คนเดิมแล้วก็ประกาศสัมพูนลงไปใจถึงพึ่งไม่ค่อยได้ทำปล่อยให้กูพึ่งกันเองอยู่แล้วนะตั้งนานอยู่แล้วใจถึงพึ่งไม่ค่อยได้สร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่ถ้าต้องบอกต้องเลือกกันแล้วจะได้ไหมสร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่ยืนยันเรื่องความโปร่งใสแต่ไม่ให้ตรวจสอบพร้อมชนทุกปัญหาด้วยสติปัญญาที่มี8หรือ4คือจำนวนเซลล์สมองจุดแข็งคือหัวจุดแข็งคือหัวจุดอ่อนคือสิ่งที่อยู่ในนั้นฉลาดพูดตอนไม่พูดฉลาดกว่านายกผู้แก้ปัญหาชาติด้วยการแต่งเพลงเอะอะแต่งเพลงไม่ออกอัลบั้มไปเลยแก้ปัญหาชาติด้วยการแต่งเพลงแก้ปัญหาตัวเองด้วยการทำให้โมโหเวลาเขาถามอะไรตอบไม่ได้ก็โมโหใส่เขาด้วยท่านผู้อาสามากู้ชาติท่านไม่ได้กู้แค่ชาติเดียวท่านกู้มาหลายชาติแล้วชาติล่าสุดถึงกู้ญี่ปุ่นไปตอนนี้เป็นหนี้สิบกว่าล้านนั้นมาร่วมแรงร่วมใจผ่อนไปด้วยกันส่งมอบมรดกหนี้สินให้กับลูกหลานเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันผ่อนไม่จบที่รุ่นเราไม่รอบนโยบายใครเลือกชาติก็ได้แค่ทำงานแต่ถ้าเลือกลุงตู่จะได้ทำใจตามด้วยรับคานเสียงมันก็มีนะตัดมาที่ชาวบ้านเมาอยู่ริมถนนคือมีคนอยู่สองคนเท่านั้นในประเทศเนี่ยที่เวลาเขาพูดอะไรผมขึ้นเลยหรือมีคุณตู่กับคุณกระติกเนี่ยคือ
ท่านครับรถติดเราแก้ปัญหายังไงดีครับรถติดก็เดินไม่กระดุมดีเมื่อวันก่อนคุณไปเป็นประธานลุงตู่เพื่อไปเป็นประธานประชุมไทยแลนด์ 5G สัมมิตประชุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเป็นหัวหน้าประชุมเทคโนโลยีวัดทองของวันนั้นนะท่านบอกว่าแม่งงานท่านเยอะมากถ้าท่านเป็นคอมพิวเตอร์นะป่านเนี้ยของท่านแห้งแล้วท่านครับเดี๋ยวหายใจลึกๆตื่นก่อนท่านไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะฮะคือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันต้องมีสมองประมวลผลแล้วท่านหนูให้ความจำนะฮะท่านไม่มีนะฮะอย่างท่านนี่คือแป้นพิมพ์ดีเฉยๆไม่มีจอคุณสันไม่มีจอผลงานอะไรเลยฮะแถวบ้านก็เรียกแป้นพิมพ์ดีครับไปรุ่นบอลอาร์ด้วยตั้งแต่กิ้งกิ้งกิ้งแก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 กิ้งกิ้งแก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 ลำคาญนะลำคาญลำคาญลำคาญคำถามคือยังไงสมมติตอนนี้คุณมีกิจการเป็นของตัวเองทุกคนก็น่าจะมีนะในประมาณนั้นสมมติมีคนมาสมัครทำงานกับคุณด้วยทัศนคติที่ว่าคุณคิดว่าผมอยากทำงานคนเดียวมาทำเองไหมนะครับต้องคิดว่าเป็นลูกน้องตัวเองจริงตอนนี้แล้วมันมาสมัครงานคุณจะรับเข้าทำงานไหมอันนี้มันเบสิกง่ายๆเลยตอนนี้เราได้คนแบบนี้ทำงานให้เราอยู่เห็นหน้าของบริษัทไหมครับคือตอนนี้นะประชากรในประเทศไทยทั้งหมดสมมติคิดไปสักประมาณ67หรือ70คนเอาประมาณเท่านี้หลายสิบล้านคนเลยนะสมมติว่าเราเนี่ยขึ้นเครื่องบินลำใหญ่ไปดิเราเป็นเครื่องบินขนาดใหญ่เลยเนี่ยเป็นเครื่องบินที่เรียกว่าประเทศไทยปกติเครื่องบินเนี่ยเขาขับด้วยกัปตันที่เชี่ยวชาญครับเรานึกออกไหมเครื่องบินมันต้องขับด้วยกัปตันแต่ตอนนี้กัปตันที่ทั้งหลายที่ขับเครื่องบินเก่งขับเป็นเนี่ยไม่ได้ขับที่ขับอยู่คือsecurity guard ต้องเข้าใจกันก่อนนะบินไม่ได้ด้อยค่า security guard นะครับคือมนุษย์แต่ละคนเกิดมาเนี่ยจะมีจริตต่างกันชอบตรวจเลขไปทำบัญชีรักสงบไม่ชอบสะสมไปเป็นพลชอบต่อสู้ไปเป็นนักมวยทำอาหารไปเป็นเชฟทุกคนจะมีจริตต่างกันชอบยศในอุดมคติชอบระเบียบวินัยไปเป็นทหารชอบรักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยไปเป็น security guard โลกประกอบด้วยทุกอย่างนี้รวมกันแต่ไม่ได้แปลว่าSecurity Guard จะขับเครื่องบินเก่งหายใจลึกๆก่อนนะฮะตอนเนี้ยประเทศเราขับโดย Security Guard แยกแยะก่อนสำหรับคนที่ชอบลุงตู่นะครับคือผมไม่ได้ว่าท่านเป็นคนไม่ดีนะฮะแยกแยะก่อนคือผมก็เคยชอบเหมือนกับท่านเนี่ยนะครับ เราไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนไม่ดีคือการขับเครื่องบินเก่งมันคนละเรื่องกับคนดีไม่ใช่ว่าเราไปเจอพระรูปนึงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศีล227แล้วนี่มนต์ท่านที่ขับเครื่องบินคนละเรื่องกันศีลและความดีไม่สามารถทำให้เหล็กโบอิ้งน้ำหนัก 170,000 กิโลลอยได้เข้าใจตรงกันก่อนมันเป็นเรื่องผู้ชำนาญตอนนี้ประเทศเราเนี่ยขับโดยคนขับเครื่องบินไม่เป็นครับซึ่งเวลาเขาขับไม่เป็นเนี่ยเขาต้องไปขับคนเราเมื่อทำอะไรที่เราทำไม่เป็นที่เหลือคือการแสดงครับสมมติว่าคุณไปเป็นหัวหน้าเชฟแต่คุณทำงานไม่เป็นเลยแต่ได้รับแต่งตั้งที่เหลือคือการแต่งตัวแอคติ้งแสดงไปใครมาถามเกี่ยวกับสูตรอาหารโมโหใส่เขาเพราะเนื้อหาบางตะวันไปก่อนแล้วเป็นกลไกการเอาตัวรอดของมนุษย์นะครับเป็นคุณไปโค้ชฟุตบอลนะน้องไปโค้ชฟุตบอลแต่น้องเตะบอลไม่เป็นที่เหลือคืออะไรคือการแสดงไปวันๆน่าสงสารนะครับที่ต้องแต่งตัวเป็นโค้ชฟุตบอลแล้วก็ทำสั่งเฮ้ยเดินหน้าเก่งเอาหน่อยไปวิ่งหน่อยแต่ตัวเองไม่เป็นไหมประมาณนั้นครับตอนนี้เขาขับเครื่องบินไปประชาชนที่อยู่บนลำเนี่ยรู้สึกอย่างนี้ครับไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่ดีเลยแต่แค่รู้สึกว่าจะพาพวกกูไปไหนเราผิดตรงไหนที่เขาสงสัยว่าเราจะพาพวกคุณไปไหนเพราะว่าเวลาโดยสารต้องรู้ที่ลงไงพอเราไปถามเขาก็ตะวันเฮ้ยมันเป็นเรื่องยุทธศาสตร์การเดินทาง20ปีอ่ะ20ปีแล้วลงไหนแวะไหนเนี่ยว่าเช่นเวลาบนเครื่องบินเนี่ยมันมีปัญหานะครับมีปัญหาเหมือนมีส่วนโน้นความกดอากาศอาหารไม่พอห้องน้ำส้วมตันเวลาไปถามเขาขับไม่เป็นนะคนขับไม่เป็นก็ต้องไปเอาคู่มือมาอ่านคู่มือการบินมันก็มีอ่ะทีนี้เสือกานไม่เข้าใจอีกเพราะไม่เป็นภาษาอังกฤษแต่ผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแต่เราควรให้คนที่เขาอ่านออกทำไหมตรงนี้ไม่ใช่ว่าเปิดมาแล้วอ่านไม่ออกก็เลยไปหยิบหนังสือบ้านในสวนมาเปิดแทนมึงจะมาตกแต่งเครื่องบินอะไรตอนนั้นได้ออกป่ะเราพึ่งทำไม่ได้ถามไม่รู้ก็เลยไปถามครูไพลอตซึ่งอาวุโสมีประสบการณ์มากกว่าไปสกิดถามครูไพลอตซึ่งรับอีก
สกิดถามมาถามมาก็ไม่รู้การที่เราต้องบินไปไหนนะฮะบินไปไหนเนี่ยโดยไม่รู้ว่าลงที่ไหนเนี่ยอย่าบอกเลยว่ายุทธศาสตร์20ปียุทธศาสตร์ของท่านน่ะแค่20นาทีกูก็ว่านานไปนะครับความรู้สึกของคนในชาติประมาณนี้คือเราไม่รู้ว่าจะพาเราไปไหนถ้าท่านรักประชาชนอย่างที่ท่านพูดจริงๆอะนะ2คนนะฮะกับตังทั้ง2เลยช่วยดีตัวออกไปจากลำนี้ทีแล้วไม่ต้องห่วงพี่พิงจะตกนะเปิดออโต้พายโลตไว้เดี๋ยวให้คนในลำนั้นเขาคัดคนมาขับเขาคัดคนมันมีคนเยอะแยะเลยที่ขับเป็นให้เขาคัดเลือกกันเองไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเราเลือกกันเองแบบคือไม่ใช่ให้คน250คนที่เป็นสวเลือกแทนเราเปิดไฟสว่างๆไปนี่พี่เสื้อดำไม่ได้เป็นทหารใช่ไหมครับคือพี่อย่างนี้ฮะอย่างนี้ก่อนทำความเข้าใจผมเห็นเขาปบมือกันหมดเลยยกเว้นพี่ฮะมันอย่างนี้พี่พูดเนี่ยพี่ต้องเข้าใจก่อนมันไม่ใช่ตัวผมเป็นคนโดนของพี่เข้าใจไหมมีเพียงมาบังตาอิจิพิโซนอะไรนั่นไม่ใช่ผมไม่ต้องไปรายงานนายโอเคไหมคือผมเกิดมาผมก็ไม่เคยเจอตั้งแต่เกิดนะคือไม่เคยเจอที่เป็นเอกฉันท์ขนาดนี้คุณคิดดูลุงตู่นะเวลาวันเกิดเขาจะลงในข่าวเวิร์กพอยต์พวกนี้ก็ตามนะฮะในเฟซบุ๊กคอมเมนต์ไม่เป็นเอกฉันท์ผมนะผมรอทุกรัฐบาลครับผมรอทุกรัฐบาลยิ่งรักแบบพิเศษคุณทักษิณหรือในอดีตใครก็ตามผมรอแต่โอเคไม่เคยเห็นแบบนี้เป็นเอกฉันท์แต่ว่าผมบอกวันนี้มันเกิดนายกแล้วไม่คอมเมนต์อ่ะตัวคอตัวเดียวคอเกิดมาไม่เคยเห็นจริงป่ะแล้วทุกคนแบบอยากจะบอกเธอเลยเฮ้ยคิดวิเคราะห์แยกแยะคิดวิเคราะห์แยกแยะคิดวิเคราะห์แยกแยะเอกฉันท์จริงท่านในช่วงของการแสดงนี้ไปถ้าท่านเห็นผมหายไปจากหน้าหนังสือนะหายไปจากสื่อหายไปเลยไม่มีข่าวผมจะบอกผมไม่ได้ไปบวชอย่าคิดว่าเฮ้ยอุดมแม่งปิดไม่ไปบวชตลอดชีวิตไม่ใช่กูว่าพี่เนี่ยต้องอุ้มกูไปเอากลับมาที่รถหาเสียงต่อเมื่อกี้คือชาวบ้านคนบ้าพญานาคเมาไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนหาเสียงต่อรถก็ไปปืนขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านมาร่วมปกป้องชาติบ้านเมืองจากความเจริญก้าวหน้าด้วยการเลือกลุงตู่ทางเลือก